ว้าทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สวนบักหงอกของเจ้าของเองเนาะซึ่งเนื้อที่เท่ากับประมาณ5เฮกตาร์พี่น้องได้บ่มันบ่ทันแดงได้ล่ะแดงบักหงอกจากสวนคุณพวกมาทุเรียนให้พี่น้องเริ่มมาคือ1 2 3 4 5อุ๊ยน้ําบ่ทวนต่างล่ะขอเป็นมันปลาอย่างประหลาดมากแบงๆสิไว้ใจได้กาโอ้ยไปดีทุกคนวันนี้เฮาก็อยู่ในสวนเนาะเฮามาเล่นเรางานทั้งที่เฮาสิมาบุกสวนของสบานเนาะก็คือปะนาสวนปะนาเพิ่นก็เป็นป่าที่ฮักแป้งกันกับเฮาแต่ว่าเฮามาน่ะสวนแรงๆสวนนี้มันเป็นเขตพื้นที่ซุ่มเนาะดินดำน้ำซุ่มซุ่มเย็นแน่นอนเลยมันต้องมียุงหลายดังนั้นเฮาก็ต้องซื้อแนวท่ากันยุงเนาะมาท่าซึ่งเฮาก็เดี๋ยวมาท่าท่ากันยุงก่อนเพราะว่าคันเอาของไปเฮาบ่ท่านี่เตรียมโต๊ะแล้วและขายยุงเมื่อยุงลายตู้บักไงบักไงยุงป่าเนาะลายแทนลายหว่าเลยก็ต้องท่าอันเบิดแขนขาตอนเขามากับสมาชิกก่อนหาเข้าบักดีๆมันเนาะสองจอหันเรียบร้อยไปเดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งสวนกันไปเลยเขาสั่งบักเงาะน้ำเพลินเนาะสองทงบักไงฮะสองทงละสาวโลทงละสิบโลย่างไปอีกบ่ซึ่งข้างหน้าก็เป็นเพื่อนของเขาเจ้านอกครูที่เขาเจ้าดูแลสวนแล้วก็ข้างหน้าข้างล่างนี่ก็สิเป็นหม่องเพิ่นปลูกแล้วก็มีปลูกมักทุเรียนแน่เนาะแล้วก็ปลูกมักเงาะปลูกมักลำไยเขาได้นี่บ่เขาได้สวนนี่เลยบ่เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศเลยเนาะโดยทะเลิมอู้แล้วเลี้ยงหมูสนามเบิ่งมั้ยบ่แม่นบ่มีหมูมีแต่เป็ดขอกหมูขอกเป็ดขอกไก่เฮ็ดหยังพ่อใหญ่เฮ็ดอีสานปลูกหยังแน่อยู่นี่ปลูกดังบ่ได้ปลูกหยังเลยเย็นดีเนาะเจมันเย็นแถวนี้ผักดีปลูกพวกนี้เซิงกันตอมบ่ได้เนาะเพราะว่าบ่ฮู้นี่เบียร์เพิ่นกะเบียร์ปลาเบียร์กกหมากไม้ต่างๆเนาะมีครบเบิดทั้งหมากม่วงทั้งหมากคามทั้งหมากลำไยแล้วก็ก็บักเงาะออกมาเนี่ยคือมันก็กะเบียแล้วก็ไปขายเนาะซื้อนี่ก็หอดแล้วเดินหัวเพิ่นพี่น้องแม่นได้แม่นเหลือมาหอดนี่แม่นๆเลยนี่อัดขึ้นก็เนาะบัดนึงชึบมาสไลด์เขตนี่เข้ามาปลูกมะอื้อส่วนนี้แม่นเบิดเลยนี่มะอื้อเบิดสิเด้มะเงาะก็มะเงาะอะไรนี่แม่นเบิดนี่ถ้าสังเกตใจมันเบิดนี่เนาะนี่แหละเพิ่นเก็บมาเดี๋ยวนี้นี่แหละเพิ่นเก็บไปส่งเดี๋ยวบางอย่างนี่น่าจะกินได้น่าเห็นบอกแล้วว่ากินได้ป้ามันนี่มันดังนั่นเพื่อนนี่คือมันเลยนี่ยอดมันใครเคยกินยอดมันเอาไปลวกกินกระแสบกบเนี่ยกบมาลำไยตัวนี้เหม็นป่ะจัดการมาพามาสำรวจสวนเนาะคือมีมากระเถาะนั่นนี่มาเอียงก่อนกระเถาะมักเถาะก๊อกบักเตาะบ่เม่นเลยก๊อกบักเตาะหรือก๊อกบักลำไยหั่นแต่มันเหี่ยวลงมานี่มันบักเตาะเนาะน่าจะเป็นก๊อกบักเตาะหลายกว่าไปไปทวดไว้ซ้ําสิกินเพิ่นก็ปลูกมันต้นแท้น้ําเนาะเขาเจ้าบ่ปล่อยให้บริเวณสวนว่างเปล่าเนาะให้ดินให้สีที่มันต้นปลูกปลาแนบๆๆปลาเพราะว่ามันต้นแถวนี้น่ะเขาเจ้าบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าดินเขาเจ้าดีอยู่แล้วมันบ่ใส่ปุ๋ยมันก็งามเนาะนี่ก๊อกนี้พี่ก๊อกบักตอกแม่นตัวนี้ก๊อกบักตอกนี่เด้เห็นหมากมันเหี่ยอยู่นี่นึกบักเงาะที่ตัวนี้บักเงาะนั่นๆๆก๊อกบักเงาะให้ละตึกแล้วเริ่มมั่วแล้วแล้วก็อยู่นี่แม่นย่างพะละเขาเป็นนี่แม่นปลาย่างปลาเบิดเพิ่นปลูกมันกระโผดซะน่ะปลูกหยังก็งามน่ะทุกคนอยู่นี่น่ะเพิ่นปลูกไปซ้ายเลี้ยงไปเลยเบิ่งดิโคตรงามเลยตัวนี้ก๊อกมันกระโผดติบ่ทันนี่มันกระโผดมันปลูกไปซ้ายไปเลยเนาะโอ้ก็มักหิวหรือมักหนาวก็มักหนาวก็มักหนาวแต่บ่มีมักหนาวเดี๋ยวมีมักหนัดว้าวถ้ามักหนัดมันคือบ่ใหญ่เนาะมันยังมักหนัดบ่ใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกของเฮาที่มาแล้วก็ครั้งแรกที่พาทุกคนมาเนาะบ่แม่นที่เริ่มนี่แถวหน้าบ่เขามาไหนบ่มีมีแต่กกปักลำไยอยู่นี่บ่มีปักลำไย
เราได้มักทุเรียนเพื่อนพี่น้องก็มักทุเรียนที่สุดมันกกนั้นแต่บ่ท่านมีมักทุเรียนก็มักทุเรียนแต่บ่มีทุเรียนเพิ่นว่ามักทุเรียนเพิ่นปีนี้มันอยากหลาแต่ละปีให้มันหลายแล้วก็ไว้ปีนี้สาวก็มูซึ่งของผู้อื่นให้ได้คายจนแบบมันเบิดแล้วของเราเฮาก็สิใหญ่มาซาแต่มานะขนาดประมาณนั้นแล้วกกมันเนาะเขาสิปลูกแบบว่าเขาเฮ็ดคู่พี่น้องเห็นบ่มันเป็นคู่ที่สิขึ้นมามันจะเป็นคู่แบบนี้พอเอารถแท็กเตอร์ดูดให้มันเป็นคู่แล้วเอามันปัก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 ตามนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็เคยปลูกมันอยู่ตะกี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ปลูกแล้วเพราะว่าเฮ็ดหลายอย่างเฮ็ดหลายอย่างโพดแม่นได้แรงมากจังซี่แล้วมันยุ่งหลายเนาะแม่นี่ดีแต่เฮาถ้าอย่ากันยุ่งเนาะเริ่มระวังเด้อยุ่งเริ่มเลยมีกงผ่านําเฮาถ่าแล้วบ่ถ่าแล้วมาเดี๋ยวว่าเฮาต้องเดี๋ยวไปหาจองกกข้างหน้าให้กินก่อนจองกินหาเราไปมีมากับตากล่องสบายดีนะสบายดีสบายดีนี่คือตากล่องเฮาเนาะไปย่างออกไปก่อนน้ําขอเห็นจะถือกล่องขออยากจะลบมาดอกป๊าโซนี่จะคล้องเพิ่นปานะจักไล่นี่ปานะสวนหาพุ่นแหละหาให้หาไล่ไล่นึงเท่าไหร่จังได๋ปานะจักแมสเด็กเขากับบูจักเขาบอกว่าหายตาโอ้หายตาเขาใช่เขาเพื่อนเขาปืนข้างโอ้มองเพื่อนปืนบ่อันเพื่อนเขาคอเพื่อนหัวโอ้ส่วนย่างนี่ก็เป็นของเจ้าบ่แม่ไปน้ำมะขามคงแถได้นี่คงแถอีกเลยเจ้าหันยุ่งไปในเมืองไหนเจ้าบ่ได้ออกมาอยู่ครบนั่นแหละบ่ข้อยก็อยากออกมาอยู่จะสิอยู่มันบ่มีดินอยู่บ้านเขามันแพงบ่คือแนวนี้ข้อยก็แฮงมากข้อยอยู่จะสิข้อยแฮงอยู่ได้อย่าย่างไปน้ำมะขามเด้อได้จะไปใช่ล่ะข้อยสิไปเบิ่งทุเรียนอย่ามันหล่นข้อยเป็นน้ำตี้ข้อยก็อยากเห็นมักทุเรียนไปจอพ่อได้กินมันจะมาถ่ายบ่มาถ่ายหูมาข้อยสิไปเบิ่งน้ำเจ้าฮะมักทุเรียนไปจอมักทุเรียนสู้ไปอยากมาเด้อจ้าเบิดน้ำมักหมุดนี่มักน้ำหมุดอีกบ่โอ้เดือนได้มักน้ำหมุดปะน่ะบ่แม่นมันผอมกันกับมักทุเรียนบ่มันมักสองเครือโอ้มักน้ำหมุดบ่แม่นมักมังคุดหันมังคุดหันแมนเนาะมันผอมกันเพื่อนนี่มีบ่ม่วยปูคูยางเลยปะหน้านี่บ่ถากบ่นี่บ้านถ้าบ่มีดอกแม่นปักซองเนาะนี่เพิ่นพาเบิกทางไปจังซี่แหละคักได้นี่ข้าวสวนมันเป็นแน่นี่แหละเห็นบ่แม่จะว่าปลูกน้ําแน่ปลูกปลูกจักมือปะหน้ามันนี่เฮาใช้เวลาการปลูกจักมือปลูกแม่นปลูกในเดือนก้อนเดือนก้อนปีใหม่ปลูกปลูกก้อนปีใหม่เป็นใหม่นี่กองมะเขือเลี้ยงเพิ่นพี่น้องมาจอบอันไว้มันร้อนมันบ่นี่ถ้าต้องแน่เบิ่งเนาะโอ้พวกแม่เนาะหน่วยมันเป็นน้ำดังให้ตัวเพิ่นเหรออีมันร้อนแซ่จะเห็นบ่คืออะไรก็ได้จังซี่คือกันกองมะเขือเลี้ยงเพิ่นโดยๆน้อยตัวนั้นมันใหญ่นี่มาขอว่ามันบ่เนาะมันบ่ทันเขาเนาะในตลาดทันเต็มเลยล่ะพี่ก้ายมันเป็นราคาอยู่บ่ปะน่ะเออได้อยู่พี่ก้ายได้แม่นบ่คากดินนี่บ่แท้ดินอยู่นี่นี่มันงามอยู่แล้วนะทุกคนแม่นบ่เป็นผงจังซี่มันอ่อนมันพ่อยเป็นพ่อยแนวนี้ปลูกหยังก็งามจังว่าอยู่ในหมองดินที่ดีดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะก็มีใส่ไปอีกครึ่งแบบถือไผ่ก็ถือใบหาขึ้นเมื่อเลยนะมีแต่ลุ่นกินลุ่นกินนี่มาหอดกกนี่โอ้ย่างใส่ที่ย่างมานี่มาเมื่อยถ้าโชคดีเนาะก็สิได้กินอยู่ตอนนี้พันยังปะน่ะมาทดเรียนแล้วนี่บ่เด้หอยต้องแรงอยู่เห็นบ่มาจอบอ้าวตอนนี้มันท้องบ่ว้าวสบดีได้กินได้นี่กินมันท้องเฮาต้องเบิ่งนี่ในพืชนี่บ่ตัวใหญ่ตัวมันหือโอ้เฮาเบิ่งจังซี่นี่บ่คันมันหล่นเออมันหล่นมันก็เฮาก็เห็นโอ้มาจอบเอามาทุเรียนหล่นคือว่าแล้วคันเฮาบ่เก็บมาจอบมันก็เน่าทิ่มเนาะโอ้บ่เน่าเด้ทางนี้คุณนะกกมักทุเรียนเพิ่นพี่น้องเริ่มมากเลย1 2 3 4 5 6อุ๊ยนับบ่ทวนจักปีละปะนางกกนี่ปะนางได้กกมันหักบ่ทันโดนมันบ่ทันชุกหยังว่ะ
มอกปกเอาเพชรมาทุเรียนถอดหูหน้าบิลลี่คือข้าวสีหูบอกว่ามันสุกข้าวถากินตอนมันหล่นอย่างเดียวบ่นี่ปะนะคือว่าขึ้นไปตัดไปเก็บไปตัดเก็บเอาคือไทยเขาจะตัดแล้วก็เก็บเอาคือว่าแล้วเขาปลูกเขาหูเขามีวิชาการเขาติดตามตลอดเด้เขาป้ามันเป็นธรรมศาสตร์ก็ต้องธรรมศาสตร์ตามเพื่อนมวนเนาะคักคักคักยังอีกบ่ดีปะน่ะหอยก็มึงเงาะเพื่อนเงาะพวกนั้นหมดได้เขาขึ้นบ่ได้โอ้มันอยากกระขึ้นเอาวะหมดไปเขาก็บอกกินให้เฮาเนาะเจ้ามังงอจะไล่จะสิจะไปส่งตลาดน้ำบ่ส่งตลาดเขามาซื้ออยู่เพื่อนแน่ว่านี่ก็ร้อยหาคิดโลโอ้ได้ส่งแต่หมักใหม่น้อแรงมากนี่มวนวลตลาดแค่ยัง3คิดโลอืมเพิ่งก็สิติดมีเขามืออื่นติดมีไว้มืออื่นเก็บไปส่งใหม่เดี๋ยวมังงอพี่เนาะแม่นเบิดนี่กกมากโดกโดกมังงอมังงอยังไปนั่งมังงอแล้วหรือมังงอโรงเรียนมังงอโรงเรียนสิโอ้นี่เขาบอกเป็นหายมันหมดร้ายมึงห่างหมดแม่นทะเลหมดพูดอะห่างบางไงบางไงแต่ว่าหมากลายลีพี่น้องเนี่ยเบิ่งไหมปุ๊บเต็มเลยหมากแดงหมากสุกยังหนำหมากลายลายเนาะจะเอาใหม่อยู่แต่ใหม่ไปถ่ายนิดจังหวงไปเอ๊บริอาทรงหมากอะบ่เก็บกินเลยเก็บเอาต้องมาโดนจะโดนเด้อลูกชายเพิ่นอยู่นี่อ้าอยู่ลุงมีสวนหมากเงาะพี่น้องโอ้อยู่ตรงนี้เป็นสวนมะเงาะอยู่ข้างนี้เป็นสวนยางพาราย่างพาราจะปลูกได้จักปีละปะน่ะได้กีดน้ําแล้วบ่กีดละเด้กีดซะจักรอบละ4ปีละหลายได้นี่โอ้ทุกอย่างมันบ่อยู่แบบเกษตรกรเนาะเฮ็ดน้อนเนาะถ้ากีดได้อ่ะเขาก็น่าอย่างโอ้ว่าอยู่แบบเกษตรกรมันได้กินตลอดทุกอย่างได้กินหมดปีเนาะมีรายได้ข้อกลุ่มโตแล้วก็เลือเฟือพอมันจะเบิดได้พอเขาเก็บดอยหาที่โลกดอยหาที่โลกเขาถึงจะเบิดเก็บมือว่านี่บ่มือชื่อเก็บมือชื่อเข้ามาว่านโอ้ฮอดละเป็นจังไรยางใกล้บ่จังไรเมื่อเขาไปยางท่าหุ่นกระไดมาจิ้มไปมวนทางเนาะนี่มันละมุดโอ้นี่ได้บักละมุดบ่ซุกน้ำแล้วบ่นี่จังเทือกนี่ได้เริ่มนี่บักละมุดชั้นเบิ่งเริ่มมาชั้นมาซุกแล้วล่นโอ้ซุกจังล่นบ่ก็เบิ่งก้อนใหญ่ๆค่ะนี่บ่เออเขาขอเอาบ่ซุกขอเอาบ่หล่นนี่ก็เปี้ยนนี่บ่ปะน่ะเอาพูดแน่ค่ะแม่นเบิ่งกงละหมดโอ้ฮันนี่เพียแล้วเดี๋ยวเบิ่งมึงเวียบ่ส่งสิซุกมีอย่างบ่ซุกหรอกมีอย่างจังซี่มีอย่างมันซุกมันคือมีแต่งาจังซี่นี่จะหน่อยนี่เป็นหมากเบิดนี่เนาะนี่เดี๋ยวเป็นหมากเบิดแล้วนี่ๆดอกเพิ่นงามีลิเดือนหน้าพอดีหลายมังหนอเพิ่นพี่น้องสุกแล้วบ่ปะน่ะนี่ตะถึงนี่ซื้อใส่แล้วมันโอ้ตะถึงมันสีแดงบ่เออนี่นี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้ซุบเอ้ยนี่มังหนอสดๆจากกกเขามาสิบเนาะเฮามาหอดสวนเฮาบ่กินก็ถือว่ามาบ่หอดได้ทะเลมังหนอจากสวนข้าวสียังกรอบกรอบแซ่บอร่อยมากนี่ก็โก๊กหมักทุเรียนอยากบ่มีหมากเฮ้โก๊กมันมีหมากค่ะใช่ประมาณเดินหนาเดินหื้อมันจึงสุกมันสิจ่องมาเขาเรียกมาเงาะให้กินเพราะความลำใหญ่นั่นหมาข้าวผสมเดี๋ยวเนาะขอดีของการมาเที่ยวมาลินสวนหมักใหม่ถ้าเสียได้กินหมักใหม่สิมันบดติดอันนี้มันบดติดแกนมาเงาะจ้ะต้องใช่ก็เลยเขาซื้อมาข้าวไปตอกเห็ดตะกี้นี่ในข้าวไข่หนูรอย่างขามสบายตะกี้ด้วยเพราะว่าไปซื้อเบียร์อยู่ไทยมาแล้วมาปลูกแต่มังงอเพิ่นนึงก็ได้แล้วเป็น40-50ต้นดินแล้วมันสุดผลเลยพี่น้องแหวบเลยสุดลังเลยแล้วเราพวกคอย
บุญบ่หอดทุเรียนเจ้าพี่ไก่ยังแม่จะมายังได้กินแม่บ่ทุเรียนจะแซ่บแม่ว่าสวัสดีน้องงามเนาะเอกลักษณ์ของบ้านเพิ่นจะสังเกตเด้อหางยางไม่ก็จะได้ยางไปยางมาเฮาสิรู้สึกสูงขึ้นได้ทั้งยางสูงจนเพราะว่าเกิบเฮามันสิเป็นสัตว์เป็นสัตว์ขึ้นหั่นนะหอยอยู่ใหม่นี่แหละเนาะคือเอกลักษณ์ของดินเรางามคือว่าดินทางดงโตหั่นเด้โตเฮาไว้เครื่องหั่นเนาะว่าอย่าอย่าอย่าเอาช่องหนองได้ละนี่อีแม่ลอกจุละเด้10โลของอีแม่แล้วหอยมาเที่ยวสวนก็เก็บอีกเด้อเนาะได้งานนะงานทั้งเถิงลบปนางเนาะนี่หมากแดงๆหมากแดงๆสิไว้ใจได้กาโอ้ยอ่ะทําสิเก็บทําสิกินแม่ใหม่จะกุ๊กทําสิกินหืมผักตัวเก็บใหม่ๆจากกกเลยมันกรอบตัวเก็บหมู่บ้านนี่มันบ่กรอบนี่คือตัวนี้เนาะตัวมันขางกกค่ะมันบ่กรอบกินข้าวกกมันกรอบดีแม่นล่ะดังนั้นโดยดังนั้นถ้าอยากกินแซ่บๆเนาะแนะนําให้มันกินอยู่กกเลยนะรับประกันว่าได้กินฟรีแต่ว่าค่ะเดินทางมาก็ค่อนข้างจะใกล้เติบบ่คุ้มค่ามากกินมาง้อเดี๋ยวพวกคานมาจะกินแล้วเดี๋ยวจะไปอิ่มเด้อเปิดบุฟเฟ่มาง้อชอบพันธุ์กินแล้วพันธุ์เขากินบ่เกินโลนึงเว้าอีหลีกินเกินโลก็หอนไหนล่ะมันง้อมันบ่ซื้อแนวอื่นนี่นี่ปะนาวเพิ่นอยากได้จุ่มนี้นี่ตามเบิ่งนี่เปิ้นบ่มีแม่สาวเหี่ยวซื่อๆใช่แล้วบ่ล่ะเขาไปไหนพุ่นล่ะพุ่นล่ะเต็มเลยบ่ได้เต็มท้องนี่บ่เมื่อยเนาะพุ่นว่าเก็บ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 สุกเบิดแล้วบ่นี่จังซี่ได้บ่มันบ่ทันแดงเด้ล่ะทำนี่เนาะแซ่บคักแซ่บแน่กรอบกรอบกว่าแซ่บกว่าบ้าเลยเมื่อไหร่ตู้เย็นเด้อด้วยมันแซ่บต้องไว้ตู้เย็นเนาะมันกรอบดีมันบ่เหี่ยวแม่นๆมันเหี่ยวแล้วมันอยากซื้อกันก็บ่งอดไทยมันบ่แซ่บน่าเถอะอีเนาะลึบนี่แม่นี่ตํานี้บ่ดีแซ่บเสียงปลุกมันได้นี่เสียดายโอ้ยมันแตกมันเน่าหลายแห้งสดอีกสดใหม่ให้ดินซิมอาจจะดีหน่อยว้าวนี่ใหม่จากกกเนาะตกใจนะทั้งกรอบทั้งหวานเก็บเก็บอ่ะเด้อแม่นเบิดนี่ในมือเพิ่นเก็บได้เบิดแล้วนี่อื้ออ่ะเก็บมาโอ้สามสิบกิโลพี่น้องเอ้ยนี่โอ้หลายอีหลีคือขายอยู่อันนั้นตลาดโลเท่าไหร่ปะน่ะเขาจะขายตลาดโลเขาขายตลาด10,000โล10,000เนาะเขาจะขายค่ะใครอยากกินใหม่ๆก็สามารถไปรอหาตลาดร้องงามได้เนาะแต่ก็สิบ่ใหม่ปานนี้ดอกเพราะว่าเพิ่นเก็บไปมันก็ต้องได้ผ่านการเอาไปพักประมาณคืนนึงเนาะเห็นใหม่ๆกับกรอบจังซี่มันน่าจะไม่มีค่ะท่านผู้ชมหวายเสีย30กิโลไล่แล้วไล่แล้วนี่เพิ่มงานนั่นล่ะนี่งานอีกปึ๊บคันได้เป็นหลายๆเนาะกกหนึ่งนี่มันเป็นที่ๆอยู่เนาะโอ้เนี่ยที่นี่ได้บ่เป็นบ่หลายเฮาก็ได้เต็มท้องเลยเนาะเดี๋ยวสิได้กลับแล้วบัดนี้ขอบใจป้านางหลายๆเจ้าของสวนบ๊ายบายบ๊ายบาย